เป็นครั้งแรกแนวทางการตกแต่งในวันนี้ครับเป็นแนวทางการตกแต่งแบบสายซิ่งนะการสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็มันสามารถช่วยเซฟเงินของคุณไปได้เยอะเลยนะฮะมันเป็นเกียร์ตัวเดียวกันกับกระบะที่ยอดขายมากที่สุดในโลกโชคไวเดสรุ่น Z Series นะครับคุณผู้ชมปรับได้30ระดับเขาเรียกว่าเป็นโปรดักที่ Born to Run ผลิตในเมืองไทยโรงงานอยู่ในเมืองไทยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องพูดจาภาษาเซลครับวันนี้อยู่กับแมนที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์ครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ครับช่องพูดจาภาษาเซลกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเป็นการรีวิวที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมทำการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดมาเลยด้วยความที่ว่าแนวทางการตกแต่งในวันนี้ครับเป็นแนวทางการตกแต่งแบบสายซิ่งนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแต่งในแนวซิ่งกันแต่วันนี้ครับแมนมีโอกาสอันดีที่จะมาทำการรีวิวรถ1รุ่นครับที่บอกได้เลยว่าวันนี้จัดทรงออกมาได้สวยมากๆครับคุณผู้ชมแล้วก็การรีวิวของแมนในวันนี้จะเป็นอะไรที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะครับรถรุ่นที่แมนจะทำการรีวิวนั่นก็คือด้านหลังแมนคันนี้ครับนี่ฮะเป็นรถ PPV อเนกประสงค์7ที่นั่งของค่ายฟอร์ดเราครับ Ford Everest ตัวนี้เป็นรุ่นไทเทเนียม Plus คุณผู้ชมขับเคลื่อน2ล้อครับอ่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันแล้ววันนี้แมนจะรีวิวสเปคฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานต่างๆแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่ามันทำการจัดทรงแต่งยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับตามมาดูเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัว Everest ไทเทเนียม Plusขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่องยนต์ที่ได้มาเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบคุณผู้ชมทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT 10สปีดนะฮะไล่ไปทีละสเต็ปครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับระบบจ่ายน้ำมันเป็นระบบหัวฉีด Direct Injection นะครับยิงตรงๆเข้าท่อ ID แล้วก็ส่งต่อไปยังกระบอกสูบนะฮะตัวเนี้ยเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรคุณผู้ชมเครื่องเล็กไม่ได้เป็นปัญหากับพละกำลังของเครื่องยนต์เลยเห็นไหมฮะด้วยความที่ว่าแรงม้าแรงบิดที่ได้จากโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่มันขนาดเล็กลงหมายความว่าการสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็การประหยัดเงินของคุณในเรื่องของการจดทะเบียนต่อภาษีเนี่ยมันสามารถช่วยเซฟเงินของคุณไปได้เยอะเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของเกียร์ออโต้10สปีดที่แมนได้เรียนไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของ Everest ที่เกียร์มันเคยพังมันเคยมีปัญหาในอดีตนะครับแมนจะบอกว่าในตัว Next Gen เนี่ยฮะเกียร์ออโต้10สปีดที่เขาใส่มาในตัว Next Gen ของทุกรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้10สปีดเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นเกียร์ตัวเดียวกันกับกระบะ F Series ที่มันขายอยู่ในอเมริกาซึ่งมันเป็นกระบะที่ยอดขายมากที่สุดในโลกในปี2563ที่ 750,000 คันนะครับเกียร์ตัวนั้นเขาเอามาใส่รถ Next Gen ทุกรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้10สปีดแล้วมาขายในบ้านเราคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าไอเกียร์ที่มันเป็นสุดยอดของเกียร์เกียร์ที่มันเป็นเกียร์ที่อยู่ในรถกระบะยอดขายอันดับ1ของโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทานการใช้งานเนี่ยตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาใช้เกียร์ลูกนี้เนี่ยคุณผู้ชมแมนยังไม่เห็นนะครับว่ารถของลูกค้าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของเกียร์นะฮะเอาละครับถัดมาทีนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ตามที่แมนได้เรียนไปในเรื่องของสเปคนะฮะตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะถูกวางอยู่ด้านในสุดของห้องเครื่องนะครับตัวนี้ฝาครอบเครื่องจะไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนรุ่นก่อนนะครับฝาครอบเครื่องจะเป็นโฟมขึ้นรูปชนิดพิเศษตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของน้ำหนักที่มันเบาลงนะฮะมันสามารถกันความร้อนได้นะครับนี่ขับมาทางไกลๆเนี่ยผมเอามือวางเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับไม่ร้อนมาถึงมือเรากันความร้อนเก็บเสียงการระบายความร้อนเนี่ยมันทำได้ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันกันความร้อนแล้วมันเก็บความร้อนไว้ข้างในนะครับไม่ใช่นะตัวการระบายความร้อนเราก็จะมีนี่มาเพิ่มมาเสริมมาช่วยกันทำการระบายความร้อนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวพัดลมไฟฟ้านะครับพัดลมไฟฟ้าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่มีสายพานที่จะมาทำการขับเคลื่อนตัวพัดลมเลยนะฮะเพราะว่าพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้านะฮะควบคุมการทำงานด้วยระบบดีเลย์นะครับดีเลย์เนี่ยมันจะตรวจจับความร้อนอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับถ้าสมมติเราขับรถยนต์มาระยะทางไกลๆแหละโอเคเครื่องร้อนมาเต็มที่เลยเราทำการดับเครื่องพัดลมจะยังไม่หยุดทำงานนะครับคุณผู้ชมพัดลมจะทำงานต่อไปจนกว่าดีเลย์เนี่ยจะสามารถจับได้ว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์เป็นปกติแล้วตรงนี้พัดลมถึงจะหยุดทำงานนะฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความอัจฉริยะเนาะต
ัวสายพานหน้าเครื่องที่มันหายไปโอเคมันไม่มีมาแชร์พละกำลังจากเครื่องยนต์มาทำงานให้พัดลมนะครับพอมันเว้นสเปซว่างตรงเนี้ยคุณผู้ชมการที่เราไปเกิดอุบัติเหตุไปชนตูดเขาไปชนต้นไม้หลับในเกิดชนเขากับเสาไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแรงๆความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้น้อยนะครับด้วยความที่ว่าเครื่องยนต์อยู่ด้านในสุดเลยนะอ่ะทีนี้ใบเทอร์โบที่เขาให้มาใบเทอร์โบมันเป็นเทอร์โบ2ลูกคุณผู้ชมแต่ว่าเทอร์โบ2ลูกเนี่ยมันจะสลับรอบกันทำงานนะครับมันจะไม่ได้แยกมันจะไม่ได้แบ่งกันทำงานนะคือปกติถ้าเราได้ยินคำว่าเทอร์โบคู่เราจะเข้าใจว่าเทอร์โบ1ลูกคุมลูกสูบ2ตัวอีก1ลูกก็คุม2ตัวไม่ใช่นะครับระบบนั้นมันจะเป็นทวินเทอร์โบที่อยู่ในแรปเตอร์นะครับแต่ตัวนี้ใบเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบ2ลูกจะสลับรอบกันทำงานเวลาที่เราจะออกตัวเทอร์โบลูกเล็กจะทำงานก่อนนะฮะทีเนี้ยไอเทอร์โบที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นเทอร์โบชนิดสเต็ปมอเตอร์ซึ่งมันใช้ไฟฟ้าควบคุมนะครับพอเราแตะคันเร่งปุ๊บไฟจ่ายมายังมอเตอร์ของเทอร์โบนะครับไอเทอร์โบลูกเล็กที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะทำงานเลยทำงานได้เร็วนะครับรอบต่ำๆที่ 7-800 รอบต่อนาทีเนี่ยเทอร์โบลูกเล็กมันทำงานแล้วทำให้จังหวะการออกตัวคุณผู้ชมมันไม่อื้อไม่อืดนะครับออกตัวได้ดีพอรอบเรามาอยู่ที่รอบกลางๆที่ 1,500รอบนะครับเทอร์โบลูกใหญ่ก็จะเข้ามาทำงานร่วมกับเทอร์โบลูกเล็กนะครับทีนี้รอบไหลที่ 2,500 รอบหรือ 3,000 รอบต่อนาทีเนี่ยเทอร์โบลูกใหญ่จะทำงานตัวเดียวลูกเล็กเขาจะดับนะครับลูกเล็กจะไม่ทำงานจะเป็นเทอร์โบลูกใหญ่ตัวเดียวที่ทำงานนะครับอันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับการที่เรามีตัวช่วย2ตัวนะครับในทุกๆรอบเครื่องยนต์นะทำให้การเหยียบการขับขี่ของคุณผู้ชมเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ถัดมาทางด้านนี้อีกครับตัวกรองอากาศจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องลมเข้าเนาะช่องลมเข้าเนี่ยเอาโอเคแหละมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเทอร์โบด้วยนะครับแล้วก็กรองอากาศก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะทีเนี้ยด้านในตรงนั้นกล่องขาวๆขวามือเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกในตัวนี้นะครับ Everest Titanium Plus ขับเคลื่อน2ล้อนะครับได้ปั๊มเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกเบรกบูสเตอร์แล้วนะซึ่งตัวนี้มันมีระบบอื่นๆที่มันจำเป็นจะต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกในการเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ที่มันจะเบรกตามคันหน้าเดี๋ยวแม่จะทำการอธิบายต่อไปนะครับเวลาที่เราเบรกแรงๆเหยียบเบรกแบบกระทันหันเบรกแบบหัวทิ่มอ่ะคุณผู้ชมตัวปั๊มเบรกอิเล็กทรอนิกมันจะทำการจ่ายน้ำมันให้มากกว่าเดิมนะครับทำให้เวลาที่เราเบรกเนี่ยมันไม่เกิดอาการหัวทิ่มมันไม่เกิดอาการเบรกไม่อยู่นะครับมันจะทำให้การเบรกของเราเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคุณผู้ชมถัดมากล่องที่มีน้ำสีเหลืองๆตัวนั้นก็จะเป็นน้ำหล่อเย็นนะครับขับรถไปไกลๆนะสมมุติว่าขับรถไปเชียงใหม่เปิดฝากระโปรงขึ้นมาอุ้ยทำไมน้ำเหลือน้อยจังคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับระบบน้ำมันจะเป็นระบบหมุนวนนั่นเองนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันไม่ต่ำกว่าขีดล่างนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเนาะคุณผู้ชมส่วนฝาสีน้ำเงินตรงนั้นนะครับก็จะเป็นน้ำเติมที่ปัดน้ำฝนนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เราถัดกันมาทางด้านขวามือของผมคุณผู้ชมขวามือตรงนี้นะครับเขาจะแยกระบบไฟฟ้าออกมาอยู่ทางนี้เลยนะฮะระบบไฟฟ้าก็จะมีแบตเตอรี่ครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่ที่ได้จากโรงงานฟอร์ดที่ฟอร์ดใส่มาให้ก็คือแบตเตอรี่ชนิดของ AGM แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบบ AGM ข้อดีของมันคืออะไรแบตเตอรี่แบบนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไฟได้มากนะครับจ่ายไฟได้แรงจ่ายไฟได้ลึกนะครับเหมาะสำหรับรถที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆอย่างรถ Ford นะครับซึ่งแบตตัวนี้เป็นแบตที่แพงนะคุณผู้ชมเขาให้มาจากโรงงานเลยนะข้อเสียมันก็จะคือตอนที่เราเปลี่ยนนั่นแหละฮะเพราะว่าแบตมันแพงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นไปตามความเหมาะสมของตัวรถที่มันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้แบตแบบนี้แต่รถเรามีระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะบางทีบางครั้งการจ่ายไฟมันก็จะไม่เสถียรนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคแหละตรงเนี้ยก็บวกลบแล้วเสมอตัวนะครับส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นกล่องฟิลต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่อสำหรับทำความเย็นนะครับเขาแยกออกมาอยู่ขวามือสุดเนี่ยทำให้ความร้อนจากเครื่องยนต์เนี่ยครับอย่างที่แมนบอกเนาะความร้อนจากเครื่องยนต์เนี่ยแมนเอามือทาบมันยังไม่ร้อนเลยนะคุณผู้ชมท่อทำความเย็นมันมาอยู่ด้านนอกสุดนั่นหมายความว่าระบบ
ทำความเย็นเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาในส่วนของความร้อนจากเครื่องยนต์มากระทบมันนะครับแอร์เย็นเร็วแอร์เย็นไวห้องโดยสารเนี่ยเย็นเฉียบแล้วครับรถ Ford มันเป็นรถที่ได้ชื่อว่าแอร์เย็นขั้วโลกอยู่แล้วนะครับยิ่งการที่แยกระบบปรับอากาศมาอยู่ด้านนอกสุดแบบนี้ทำให้ห้องโดยสารของเราระบบปรับอากาศทำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของอุปกรณ์การตกแต่งกันต่อครับEverest Titanium Plus ขับเคลื่อน2ล้อคุณผู้ชมราคาขายอยู่ที่ 1,700,000 กับอีก 24,000 บาทนะฮะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเพิ่มราคาขึ้นอีก 12,000 บาทนะครับคุณผู้ชมการเพิ่มราคาค่าสีทาง Ford เป็นคนกำหนดมานะครับไม่ใช่เซลล์เป็นคนกำหนดนะในส่วนของ Everest นะครับการเพิ่มค่าสีก็จะเพิ่มในสีขาวมุกแล้วก็สีเซโดนาออเรนจ์หรือว่าสีส้มนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อไบเทอร์โบเกียร์ออโต้10สปีดหรือว่ารุ่นไทเทเนียมพลัสที่เราเรียกกันนะครับไทเทเนียมพลัสขับ2แม่นจะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆเนาะมันถือว่าเป็นตัวท็อปในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อของ Everest นะครับตัวเนี้ยแต่เดิมนะครับกระจังหน้าเขาจะได้กระจังหน้าเดินสีโครเมียมมาจากโรงงานนะฮะแต่คันนี้ครับเราได้ทำการแรปกระจังหน้าเป็นสีดำเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยคุณผู้ชมส่วนตัวรังผึ้งข้างในก็จะยังคงเป็นสีบรอดเดอร์เกรย์อยู่นะฮะตัวไฟหน้าของ Everest Titanium Plus ขับ2นะครับจะได้เป็นไฟ LED Chrome Multi Reflector คุณผู้ชมซึ่ง Chrome Multi Reflector เนี่ยหลักการทำงานของมันก็คือตัวหลอดไฟ LED เนี่ยจะฝังอยู่ด้านในโคม1หลอด2หลอด3หลอดแบบนี้นะฮะเวลาที่เขาจะทำการสาดมาข้างหน้าคุณผู้ชมนี่ฮะตัวไฟนะครับจะสาดมากระทบตัวโคมแล้วตัวโคมจะสะท้อนแสงออกมาด้านหน้าทำให้ตัวลำแสงเนี่ยพุ่งไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็มองเห็นชัดในยามค่ำคืนมากกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมมีไฟวิ่งกลางวันเป็นไฟ LED ให้นะฮะในส่วนของไฟเลี้ยวไฟหลีไฟสูงไฟต่ำตรงเนี้ยเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับสำหรับไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อนะในส่วนของไฟตัดหมอกครับคุณผู้ชมนี่ตัวครอบไฟตัดหมอกแต่เดิมมันก็จะเป็นสีโครเมียมมาจากโรงงานนะครับแต่คันนี้เราทำการตกแต่งแรปสีดำตัวโคมไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดำนะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะฮะหน้าที่ของไฟตัดหมอกคือเวลาที่เราวิ่งไปในสภาวะถนนที่หมอกลงจัดนะครับไฟตัวนี้มันจะทำให้รถคันที่อยู่ข้างหน้ามองเห็นเราแล้วก็คันที่วิ่งสวนมามองเห็นเรานะครับโอเคทีนี้ถัดมาครับตัวไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเขาจะมีกล้องมองรอบคัน360องศามาให้จากโรงงานด้วยนะครับซึ่งด้านหน้ากล้องของเขาก็จะอยู่ใต้โลโก้ Ford แบบนี้นะครับตัวกล้องมองหน้านะครับแน่นอนล่ะครับมันก็จะทำงานในเรื่องของการที่จะทำให้เรามองเห็นระยะการชนระยะปลอดภัยทางด้านหน้านะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อนอกจากจะมีกล้องมองหน้าแล้วคุณผู้ชมตรงนี้เขาจะมีกล่องเรดาร์นะครับกล่องเรดาร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ในส่วนของการตรวจจับวัตถุตรวจจับสิ่งมีชีวิตตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่บนท้องถนนนะครับเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะถ้าเกิดว่ามีคนเดินตัดหน้าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีน้องหมาอยู่บนท้องถนนนะครับอันเนี้ยเขาจะทำการเบรกเองให้อัตโนมัตินะครับถ้าเรดาร์เขาตรวจจับพบเนาะในส่วนของคิ้วลิ้นทางด้านล่างตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ทำการแรปสีดำไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับแต่เดิมมันจะเป็นสีบรอนซ์เนาะตรงนี้เราทำการแรปสีดำเงาไปเลยคุณผู้ชมก็หน้าตาออกมาดูวัยรุ่นดุดันเลยครับนอกเหนือจากกล้องมองหน้าเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุแล้วนะครับไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อยังมีเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าอีกด้วยนะคุณผู้ชมก็จะเตือนด้วยสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับในห้องโดยสารเนาะในส่วนของกล้องมองหน้าเนี่ยเวลาที่เราใกล้จะชนหรือเราอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยนะครับภาพเนี่ยมันจะไปแสดงบนหน้าจอด้านในรถเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราขับเข้าไปใกล้อะไรนะครับอันนี้ก็คือความอัจฉริยะของมันนะครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมกล้องมองหน้ามีเรดาร์มีนะครับตรงหลังกระจกมองหลังของไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อคุณผู้ชมมันยังจะมีกล้องให้อีกตัวนึงนะครับซึ่งกล้องตัวนั้นเนี่ยมันจะทำการตรวจจับเวลาที่เราจะผ่านทางร่วมทางแยกครับคุณผู้ชมคือพอมันเป็นกล้องมันจะทำให้มองได้กว้างกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามีรถผ่าไฟแดงมาหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะมาทำงานร่วมกับระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่อัจฉริยะมากๆนะครับนอกเหนือจากนี้
มันยังทำการตรวจจับให้รถเราไม่ออกนอกเลนนะครับไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวาซึ่งนั่นก็คือระบบ keeping lane นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้ยังทำการจับเส้นถนนให้เราอีกด้วยนะครับให้ตัวรถของเราเนี่ยวิ่งอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของถนนหรือวิ่งอยู่กลางถนนไม่ออกซ้ายออกขวานั่นเองคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกซ้ายออกขวาเนี่ยตัวพวงมาลัยมันจะทำการขืนเราคุณผู้ชมไม่ให้เราเป๋ซ้ายเป๋ขวานะครับอันนี้ก็คือความอัจฉริยะอีกข้อนึงของไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อนะครับระบบเซฟตี้ปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ในส่วนของการตกแต่งด้านหน้าแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มันอยู่ด้านหน้านะครับระบบการช่วยเหลือที่มันอยู่ด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างแล้วก็ล้อยางกันครับคุณผู้ชมในส่วนของช่วงล่างและล้อยางนะครับก่อนที่แมนจะอธิบายให้คุณผู้ชมนะแมนให้คุณผู้ชมดูทรงรถคันนี้ก่อนครับดูภาพกว้างๆครับเนี่ยครับมาดูด้านข้างก็ได้ฮะตามที่เห็นในภาพนะครับคันนี้ทำการจัดทรงโหลดเตี้ยไป 1.5 นิ้วนะคุณผู้ชมซึ่งโดยส่วนมากนะครับรถ Ford เนี่ยเขาจะตกแต่งในแนวทางที่เป็นยกสูงซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า Everest คันนี้ครับทำการจัดทรงโหลดเตี้ยอ่ะวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นอาบูดาบีนะครับคุณผู้ชมจัดทรงยังไงมาแมนจะทำการอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ล้อยางกันก่อนนะครับล้อยางแต่เดิม Everest นะครับได้ล้อ Max ขอบ20จากโรงงานนะฮะคันนี้ก็ทำการเปลี่ยนเป็นล้อ Max ขอบ20อีกเช่นเดียวกันนะครับงานจากค่าย BW นะฮะตัวล้อเป็นสีดำเงานะครับลายเนี่ยเราก็จะเห็นลายในลักษณะเนี้ยอยู่ในรถหรูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพวก Benz พวก BM นะครับลายนี้มันก็จะออกแนวหรูๆนะครับหรูๆเท่ๆนะพอมันเป็นสีดำเนี่ยมันก็สวยมากๆเลยคุณผู้ชมล้อค่าย BW นะครับมีประกันโครงสร้าง10ปีนะครับมีประกันงานเสียให้5ปีนะครับตัวนี้เป็นล้อไทยงานแท้นะอ่ะทีนี้ยางครับยางคันนี้ลูกค้าไม่ได้ทำการเปลี่ยนนะครับลูกค้าเลือกใช้ยางเป็นยาง HT ซึ่งเป็นยางติดรถออกจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็น Goodyear Wrangler นะครับซีรีส์ยาง255/55R20 นะครับยาง HT ก็แน่นอนล่ะครับมันใช้นะมันใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับยึดเกาะถนนได้ดีทำความเร็วได้มากนะครับโดยสารนุ่มโดยสารเงียบนะครับแต่ยางตัวนี้ก็จะทำการลุยได้ไม่ดีเท่าพวกยาง ATRT นั่นเองนะครับคุณผู้ชมระบบเบรกของ Everest Titanium Plus ขับ2นะครับด้านหน้าก็เป็นดิสเบรก2ปั๊มนะครับเป็นปั๊ม2ตัวนะเป็น2ลูกสูบนะฮะจานเบรกก็มีขนาดใหญ่พอสมควรคุณผู้ชมระบบเบรกของตัวไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อนะครับมาพร้อม ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกแล้วก็มาพร้อมกับระบบช่วยเสริมแรงเบรกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีก1ข้อที่เขาใส่มาให้จากโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนล้อยางแล้วมีผลกับเรื่องอื่นๆไหมไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้แมนได้ทำการเช็คแล้วนะฮะระบบเซ็นเซอร์ตรวจเช็คลมยางยังคงทำงานตามปกตินะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของช่วงล่างนะฮะคันนี้อาจจะมองยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นการโหลดเตี้ยนะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูนี่ฟิตเมนต์มันนะครับก็5นิ้วสอดได้นะครับโหลดเตี้ยลง 1.5 นิ้วคันนี้ทำการจัดทรงโหลดเตี้ยด้วยการเปลี่ยนโช๊คอัพคุณผู้ชมกล้องน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะเห็นมากที่สุดนะครับอ่ะเปิดแฟลชได้ครับจะทรงโหลดเตี้ยโดยการเปลี่ยนเป็นโช๊คอัพจากค่าย YSS ครับคุณผู้ชมซึ่งโช๊คอัพตัวนี้เป็นโช๊คอัพรุ่น Z Series นะครับรองรับสเปคสแตนดาร์ดเดิมไปจนถึงโหลดเตี้ยได้ถึง2นิ้วนะครับแต่คันนี้ทำการโหลดแค่ 1.5 นิ้วนะโช๊คอัพด้านหน้าก็เป็นในลักษณะสตัดปรับเกียร์ที่เราเข้าใจกันนั่นแหละครับสามารถปรับถาดรองสปริงให้มันเตี้ยลงได้นะครับแล้วก็สามารถปรับไปจนถึงความสูงสแตนดาร์ดเดิมได้นะครับปรับเตี้ยลงสูงสุดได้ถึง2นิ้วนะคุณผู้ชมตัวโช๊คหน้าเขาขายพร้อมกับสปริงซึ่งสปริงที่มากับตัวโช๊คนะครับเป็นสปริงชนิด Progressive Spring นะโช๊ค YDS รุ่น Z Series นะครับคุณผู้ชมตัวเนี้ยสามารถปรับรีบาวก็คือการคืนตัวนะครับช่วงการคืนตัวของโช๊คนะครับได้มากถึง30ระดับเลยคุณผู้ชมแล้วก็โช๊คอัพตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีระบบ VVSC นะครับ VVSC คืออะไร VVSC ก็คือ Variable Wall Speed Control คุณผู้ชมเทคโนโลยีตัวนี้มันพัฒนามาจากสนามแข่งเลยนะครับไอ VVSC เนี่ย
มันจะทำการควบคุมวาล์วจ่ายน้ำมันในตัวโชว์คุณผู้ชมเวลาที่เราหักหลบหมาเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเร็วๆนะครับตัวนี้มันจะรักษาบาลานซ์ของน้ำมันในตัวโชคนะครับให้น้ำมันเนี่ยมันไม่โฟลว์มั่วซั่วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้มาพร้อมกับโชคไวเอสนะครับนอกเหนือจากการปรับระดับความนุ่มแข็งปรับดีเบลได้30ระดับนะครับอันนี้ได้มาด้วยนะในส่วนของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ารถเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนโชคนะครับการเปลี่ยนโชคเนี่ยมันเหมือนรถเปลี่ยนคันนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับแล้วโชคเดิมของรถฟอร์ดที่มาจากโรงงานเนี่ยมันไม่ดีเหรอมันดีครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าต้องการจัดทรงโหลดนะครับและในการโหลดเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับถ้าเราไปทำการดัดแปลงไม่ได้โหลดแบบตรงรุ่นนะคุณผู้ชมมันจะทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยมันเสียไปอย่างแน่นอนแต่ว่าอันเนี้ยผลิตภัณฑ์ของ YS นะครับเขาทำมาตรงรุ่นทำให้การโหลดเตี้ยของเราเนี่ยไม่ส่งผลต่อการโดยสารแต่อย่างใดนะครับแมนได้ทำการลองขับขี่มาแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ในส่วนของโชคด้านหน้าที่ทำการเปลี่ยนนะครับปีกนกใช้ของเดิมนะครับแล้วก็ตัวปีกนกล่างก็ใช้ของเดิมนั่นเองนะคุณผู้ชมถัดมาทางด้านข้างครับคุณผู้ชมตัวกระจกครอบข้างแต่เดิมมันเป็นสีโครเมียมคันนี้เราทำการแรปดำให้ลูกค้านะครับไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อมีกล้องมองรอบคันนี่กล้องก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องพื้นเวลาที่เราทำการเปิดประตูนะครับระบบเตือนการชนจุดอับมีให้นะครับกระจกมองข้างของรถฟอร์ดทุกรุ่นสามารถเคลื่อนตามแรงกระทำเวลามีมอเตอร์ไซค์มาชนหรือมีรถมาเฉี่ยวชนเรามันสามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็จุดเตือนการชนจุดอับนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรูปรถแบบในภาพนะครับเวลาที่มีมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาใกล้ๆมันอยู่ในจุดอับกระจกที่เรามองไม่เห็นนะครับเสียงจะเตือนในห้องโดยสารแล้วก็จะมีไฟเตือนที่ตัวกระจกนะครับเวลาที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ปกติแมนจะใช้มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนใช่ไหมครับเวลาที่แมนเห็นพวกเอเวอเรสต์ขับ2หรือเอเวอเรสต์ขับ4เนี่ยคุณผู้ชมสบายใจหายห่วงเลยเพราะว่ามั่นใจได้แน่ๆว่าเขาจะไม่เปลี่ยนเลนกระทันหันออกมานะครับเพราะว่าเขามีระบบเตือนตัวนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับมือเปิดมือจับนะครับเราทำการแรปดำให้กับลูกค้านะฮะราวหลังคาแต่เดิมที่มันเป็นสีบรอนซ์มาจากโรงงานนะครับอันนี้เราก็ทำการแรปดำให้ลูกค้านะครับบันไดข้างมาจากโรงงานตัวนี้มีรอยกันตกกันลื่นขนาดใหญ่นะครับทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เดินขอบสแตนเลสมาจากโรงงานเลยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมตัวนี้หายห่วงในเรื่องของการใช้งานรับน้ำหนักได้มากนะครับขอบกระจกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะแต่เดิมขอบกระจกของไทเทเนียมพลัสนะครับมาจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมนะฮะเราก็ทำการแรปดำไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่เดินขอบหมดเลยนะฮะก็เพิ่มความดุดันสวยงามเพิ่มความเท่นะครับเพิ่มความวัยรุ่นจากที่รถมันเป็นรถผู้ใหญ่เนี่ยผมพูดไปเนี่ยผมอยากได้ไปนะผมต้องหาเงินมาซื้อสักคันแล้วคุณผู้ชมจัดทรงแบบนี้เลยแหมถูกใจจริงๆคือส่วนตัวเป็นสายซิ่งแหละนะครับแต่พอมาทำงานมันก็ต้องจัดทรงออฟโรดไงนะคันนี้ก็เลยถูกใจเซลเป็นพิเศษนะครับอ่ะด้านหลังนะครับทำการเปลี่ยนล้อยางนะฮะเป็นซีรีส์เดียวกับด้านหน้าคุณผู้ชมล้อ Max ขอบ20นะครับออฟเซต0นะยางก็เป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับซีรีส์ยาง255 55 R20 นะครับคุณผู้ชมทีนี้ด้านหลังครับคุณผู้ชมด้านหลังคันนี้เขาก็ทำการเปลี่ยนโช๊คอัพเปลี่ยนสปริงซึ่งก็เป็นโช๊คอัพรุ่น Z Series จากค่าย YS เช่นเดียวกันปรับได้30ระดับเช่นเดียวกันนะครับสปริงก็เป็นสปริงแต่งโหลดนะครับเป็นสปริงแต่งโหลดตรงรุ่นจากค่าย YS นะคุณผู้ชมอันเนี้ยรถมันเตี้ยนะครับเราไม่สะดวกถ่ายให้ชมสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของสปริงนะเดี๋ยวถ้าเราไปด้านหลังเราอาจจะเห็นกันหน่อยๆนะครับซึ่งสปริงโหลดของ YS นะครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็น product ที่ Born to Run Born to Run คืออะไรคุณผู้ชมมันเป็นสปริงที่ใส่ได้เฉพาะ Everest คุณผู้ชมสปริงตัวเนี้ยใส่รถรุ่นอื่นไม่ได้ YS เวลาที่เขาทำ product ออกมาขายนะครับรถรุ่นไหนเขาก็จะทำ product ตัวนั้นเนี่ยเฉพาะสำหรับรถรุ่นนั้นเนี่ยออกมาขายนะครับแล้วก็การวิจัยและพัฒนานะครับตัวแบรนด์ YS เป็นแบรนด์ที่ผลิตในเมืองไทยโรงงานอยู่ในเมืองไทยนะครับเขาจึงเข้าใจหัวอกคนใช้รถในเมืองไทยเข้าใจสภาพถนนในเมืองไทยนะครับการเปลี่ยนโชคของเขาการเปลี่ยนสปริงของเขาผมบอกเลยว่าเหมาะกับการใช้งานบนถนนของประเทศไทยอย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมผมการันตีเลยนะครับว่าการจัดทรงเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงของ YS เนี่ยเมียไม่ด่าคุณผู้ชม
เสียตังค์แล้วบอกโอ้โหเมียตอนแรกเมียบอกโอ้โหจ่ายขนาดนี้เลยเหรอเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนสปริงเนี่ยพอนั่งแล้วเมียไม่ด่าแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะผมการันตีเลยนะครับทีนี้มาในส่วนของด้านหลังครับคุณผู้ชมกล้องตามมาได้เลยครับด้านท้ายของตัว Everest นะครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แมนชอบมากๆคือรถคันนี้ 1,724,000 บาทคุณผู้ชมไฟท้ายผมมองแว็บแรกเนี่ยผมนึกว่ารถ7ที่นั่งจากยุโรปนะครับนึกว่ารถคันละ 4-5 ล้านคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากๆคุณผู้ชมสำหรับไฟท้ายของ Everest ตัว Next Gen นะครับแล้วก็ตัวประตูที่5ของเขามีระบบ Kick Sensor นะครับสามารถใช้กุญแจพกกุญแจเตะแล้วเปิดได้แบบนี้นะครับไม่ต้องกดรีโมทนะกรณีที่เราหาบของมาเยอะสมมติผมยกของมาอย่างงี้ผมสาธิตให้คุณผู้ชมดูเลยอ่ะนี่นะครับผมปิดใหม่ให้ดูรอบนึงนะครับสมมติว่าผมหาบของมาเต็มมืออย่างงี้เลยคุณผู้ชมนี่ผมต้องการจะเปิดประตูที่5ผมเตะครับเนี่ยฮะเตะปุ๊บเปิดปั๊บเราก็วางของไปแบบนี้ครับไม่ต้องมัวมาสารวนนะครับล้วงกุญแจเปิดอยู่นะครับอันนี้ก็คือความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ระบบการเปิดปิดของเขานะครับมีระบบกันหนีบ Protect Jam ให้ด้วยนะครับนี่พอมันเจอสิ่งกีดขวางมันก็จะเด้งคืนนะครับประตูที่5สามารถตั้งได้ว่าเราจะเปิดสุดเปิดแค่ไหนนี่สมมุติเราอยากเปิดแค่นี้นะครับเรากดปุ่มนี้ค้างมันจะมีเสียงพอมันมีเสียงปุ๊บเราปิดปุ๊บครั้งหน้าที่เราเปิดนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาแค่ที่เราตั้งไว้นะครับคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์เตือนการชนให้4จุดนะครับมีกล้องมองหลังให้อีก1ตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็ Everest Titanium Plus ขับเคลื่อน2ล้อนะครับมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัจฉริยะทางด้านหลังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการถอยมีจักรยานเด็กวิ่งเข้ามาเรามองไม่เห็นเราไม่ทันมองคุณผู้ชมระบบช่วยเบรกอัจฉริยะเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วในการถอยไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ยเขาเบรกให้ด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับสมมุติเราไปจอดอยู่ในห้างคุณผู้ชมจอดอยู่ในห้างเวลาเราจะถอยออกจากซองเนี้ยมันมองไม่เห็นไงรถวิ่งมาจากด้านข้างนะครับถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งมาในระยะ7เมตรนะครับเซ็นเซอร์เขาจะทำการเตือนเสียงติ๊ดๆๆให้เราในห้องโดยสารนะครับถ้าเตือนแล้วเราไม่ฟังเรายังถอยออกมานะครับมันเบรกให้เลยคุณผู้ชมนี่ก็คือความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยที่เขาให้มานะครับคุณผู้ชมผมอยากจะโชว์ห้องโดยสารทางด้านหลังอีกสักนิดนึงครับตรงบริเวณนี้นะครับในEverest นะเห็นไหมครับคุณผู้ชมที่ผมตั้งไว้มันก็เลยเปิดเท่านี้นะครับถ้าเราอยากจะเปิดไปอีกนะครับเราก็ดันขึ้นเลยได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้ด้านหลังของ Everest Next Gen เนี่ยแต่เดิมไอ้บริเวณเนี้ยคุณผู้ชมที่เขาทำเป็นร่องกันตกมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเรียบครับมันจะเรียบแต่อันเนี้ยเขาดีไซน์ให้มันนูนขึ้นมาเผื่อว่าเวลาที่เราบรรทุกของไงของมันจะได้ไม่ไหลมาตีประตูนะฮะแล้วก็บริเวณนี้ครับแต่เดิมมันจะเป็นสีรถเลยคุณผู้ชมอันเนี้ยเขาทำกันรอยมาให้ด้วยสำหรับรุ่น Next Gen นะครับขับเคลื่อน2ล้อไทเทเนียมพลัสพับเบาะที่3แบบไฟฟ้านะครับเบาะแถวที่3พับไฟฟ้าเนาะผมกดให้ดูสักนิดนึงนะครับเผื่อว่าใครกำลังสนใจกำลังทำการตัดสินใจในการซื้อนะครับนี่ครับกดปุ่มนะครับเบาะก็จะพับเองอัตโนมัตินะครับกดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมพับเลยใช้ง่ายแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็จากประสบการณ์ของผมนะครับในรุ่นเดิมนะซึ่งในรุ่นเดิม Everest ตัวเก่านะพูดถึงตัวเก่าก่อนนะครับพับเบาะแถวที่2พับเบาะแถวที่3ผมเคยใส่จักรยานได้3คันทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับผมมีลูกค้าคนนึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะระดับเจ้ากรมเลยนะระดับอธิบดีกรมอะครับแกบอกว่าแกจะซื้อรถคันนี้ไปไว้ปั่นจักรยานถ้ามันใส่จักรยานแกไม่ได้แกไม่ซื้อแกบอกผมก็เลยเอารถทดลองขับจากโชว์รูมเนี่ยขับไปให้แกลองใส่จักรยานที่บ้านเลยนะครับตัวเก่าที่มันตัวถังแคบกว่านี้เนี่ยคุณผู้ชมใส่จักรยานแกได้3คันจริงๆผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับอันเนี้ยมีการปรับฐานล้อปรับห้องโดยสารมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าไอ้จักรยาน3คันเนี่ยมันใส่ได้มากกว่านั้นล่ะครับอาจจะไม่ถึงกับใส่จักรยานได้4คันแต่ก็ใส่สัมภาระอื่นๆของคุณผู้ชมเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับพับเบาะแถวที่2พับเบาะแถวที่3เป็นแบบเรียบแล้วเนี่ยในห้องโดยสารเนี่ยสามารถจุสิ่งของได้ถึง500ลิตรคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับทำไมห้องโดยสารของ Everest เนี่ยเขาถึงเป็นพับเบาะเรียบทำไมเขาถึงไม่เป็นเบาะแขวนการพับเบาะเรียบมันมีข้อดีก็คือว่าเราไม่กินพื้นที่บรรทุกของเวลาที่เราพับเบาะถ้าเกิดว่าเราแขวนเบาะขึ้นไปใช่ไหมครับ
มันก็จะไปกินพื้นที่ในห้องโดยสารไงเพราะว่าเบาะของเรามันจะต้องถูกแขวนใช่ไหมมันก็จะกินพื้นที่ทำให้ห้องโดยสารเราแคบกว่าเดิมนะครับแต่พอเราพับเบาะเนี่ยห้องโดยสารมันก็มีพื้นที่เต็มๆและอีกหนึ่งข้อนะครับเวลาเราใช้รถไปนานๆเนี่ยการแขวนเบาะเนี่ยบางทีบางครั้งตัวน็อตมันก็หลวมไอ้นี่มันก็จะหลุดใช่ไหมครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงแก๊ก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 เวลาที่เราแขวนเบาะนะครับแต่เนี่ยพอเราเป็นเบาะพับเรียบมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะโอเคมาดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันสักนิดนึงครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงของ Everest ขับเคลื่อน2ล้อนะครับจุอยู่ที่80ลิตรนะคุณผู้ชมโดยประมาณเนาะเติมน้ำมันดีเซลนะคุณผู้ชม Everest ทุกรุ่นเติมน้ำมันดีเซลนะครับสามารถเติมได้ถึงดีเซล B20 กันเลยทีเดียวนะครับการเปิดฝาถังน้ำมันคุณผู้ชมไม่ต้องไปอมพนำหาไม่ต้องไปก้มหาแถวๆพวงมาลัยนะครับปลดล็อกที่กุญแจหรือกดล็อกที่ตัวข้างประตูนะครับเปิดฝาถังน้ำมันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเด้งออกมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะใช้งานง่ายมากๆครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวแมนพาไปดูในห้องโดยสารกันสักนิดนึงครับอย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมผมรีวิวคันนี้ไปผมก็นึกในใจไปว่าต้องหาเงินมาซื้อให้ได้ครับคุณผู้ชมห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีเทาจากโรงงานคุณผู้ชมดีไซน์ของเบาะตัวลายเนี่ยเป็นเฉพาะสำหรับ Everest Titanium นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีไฟ Ambient Light ไฟตกแต่งห้องโดยสารมาให้นะครับแล้วก็ตัวการตกแต่งภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นสีดำนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงขอบประตูกับตรงคอนโซลเนี่ยมันจะเป็นลายไม้คุณผู้ชมถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะสวยมากๆคุณผู้ชมมีตัววางแก้วให้2ฝั่งนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับเก๊ะตรงฝั่งคนนั่งเปิดได้ด้านบนด้านล่างก็มีเก๊ะอีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าทั้ง2ตัวนะครับปรับได้8ทิศทางเลื่อนหน้าก็ได้เลื่อนหลังก็ได้เอนได้นะครับยกขึ้นสูงปรับนั่งลงต่ำได้นะครับแล้วก็มีตัวดันหลังให้นะครับ8ทิศทางด้วยกันคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ระบบปรับอากาศนะครับระบบปรับอากาศเป็นแบบแอร์แยกซ้ายขวาแล้วก็สำหรับตัว Everest เนี่ยผมทำสิ่งนี้ให้ดูอย่าเพิ่งเป็นอะไรตอนโชว์เด ปรับอุณหภูมิ20องศาตั้งอุณหภูมิเป็น20เห็นไหมฮะมันสามารถสั่งปรับอุณหภูมิได้นะครับสามารถสั่งเชื่อมต่อมือถือได้คุณผู้ชมตัวนี้หน้าจอของเราเนี่ยเป็นหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ขนาด12นิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับระบบปฏิบัติการของตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Sync 4A เฉพาะของ Ford นะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะครับได้โดยไม่ต้องเสียบสายและยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับหน้าจอตัวนี้มันจะทำการโทรออกให้คุณอัตโนมัติโทรไปหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน1669ให้เรานะครับแล้วก็ส่งตำแหน่งของรถเราที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณผู้ชมไปให้เขานะครับดูความฉลาดของมันนี่ครับทำให้ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยส่งคนมาช่วยเราได้ทันเวลานั่นเองนะครับคุณผู้ชมระบบความปลอดภัยในห้องโดยสารนอกเหนือจากตัวจอที่มันจะโทรออกหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้แล้วคุณผู้ชมถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารมีมากถึง7ลูกด้วยกันนะฮะก็นับไปแล้วครับคู่หน้านะครับม่านข้างแล้วก็มีเพิ่มที่หัวเข่าให้นะครับด้านเบาะด้านหลังนี่มีนะครับ2ลูกนะฮะแล้วก็มีม่านข้างนะแล้วก็ที่หัวเข่าของคนขับนะครับความสะดวกสบายอื่นๆนะครับมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์ให้มาพร้อมกับUSB Type A Type C นะครับมีให้ทั้ง2แบบเลยนะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้10สปีดแบบ CVT นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าคุณผู้ชมแค่ดึงกับกดแค่นี้นะครับใส่เบรกมือก็ปลดเบรกมือแค่นี้เลยนะครับโหมดขับขี่มีให้เลือกด้วยกันถึง4โหมดเลือกได้โดยปุ่มนี้นะครับโหมดขับขี่ก็จะมีปกติประหยัดนะครับลากพ่วงถนนลื่นนะครับ4โหมดด้วยกันเวลาที่เราเลือกโหมดมันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนไอคอนไปเรื่อยๆนี่ฮะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงครับโหมดถนนลื่นครับไอโหมดขับขี่พวกนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้เอาไว้กดเท่ๆแล้วให้มันเปลี่ยนเท่ๆนะครับโหมดขับขี่ทั้ง4โหมดที่ผมได้แจ้งเมื่อสักครู่นะครับเวลาที่เรากดเลือกโหมดใดก็ตามมันจะไปทำการควบคุมอยู่3ส่วนคุณผู้ชมส่วนแรกคือเกียร์ครับส่วนที่2คือเครื่องยนต์ส่วนที่3คือพวงมาลัยครับสมมุติเราเลือกโหมดถนนลื่น
เลือกไปที่โหมดถนนลื่นคุณผู้ชมมันก็จะเข้าไปควบคุมเครื่องยนต์ควบคุมเกียร์ของเราไม่ให้เราทำความเร็วได้มากเกินไปนะครับส่วนพวงมาลัยมันก็จะตึงจะหนักกว่าเดิมอ่ะสมมุติเรากดเลือกไปที่โหมดลากพ่วงนะครับโหมดลากพ่วงมันก็จะไปควบคุมเครื่องยนต์ไปควบคุมเกียร์ให้เครื่องยนต์อยู่ที่รอบต่ำนะครับให้เกียร์มันไม่เปลี่ยนเร็วให้มันไต่อยู่ที่เกียร์ 1 เกียร์ 2 เกียร์ 1 เกียร์ 2นะครับอันนั้นก็จะเป็นโหมดลากพ่วงนะครับในส่วนของโหมดประหยัดนะครับมันก็จะไปควบคุมให้เกียร์เนี่ยเปลี่ยนเร็วๆไม่ให้ลากนะครับไม่ให้เราขับขี่ในลักษณะที่กระแทกคันเร่งมากๆนะครับก็จะไปสอดคล้องกับการประหยัดน้ำมันของตัวรถนั่นเองนะครับโหมดขับขี่มันจะไปควบคุมอยู่3อย่างนั่นแหละครับพวงมาลัยเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์นะฮะทีนี้ในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e-pass คุณผู้ชมมีระบบกระจายแรงสั่นสะเทือนให้ด้วยมีระบบช่วยหักพวงมาลัยให้ด้วยนะครับสำหรับไทเทเนียมพัดกับเคลื่อน2ล้อนะปุ่มเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันโอ้ตัวนี้ใช้งานได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับฝั่งขวามือมันจะควบคุมนี่คุณผู้ชมหน้าจอหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับมันก็เลือกเนี่ยครับเลือกเมนูมาเราก็เลื่อนได้เลยใช้งานง่ายตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับรับสายวางสายนะครับเลือกเพลงเลื่อนเพลงนะครับตรงนี้ทำได้นะฮะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยครับปุ่มควบคุมระบบต่างๆมันจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมไอเรดาร์ไอกล้องหน้าไอกล้องที่อยู่หลังตัวกระจกมองหลังที่แมนได้อธิบายไปเมื่อตอนต้นคลิปอะครับคันนี้มีระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control คุณผู้ชมควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control คืออะไรเข้าใจแบบภาษาชาวบ้านเลยคือขับเองเบรกเองออกตัวเองคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรไอ้ขับเองเบรกเองออกตัวเองสมมุติว่าแมนกำลังขับรถคุณผู้ชมขับรถไปเนี่ยอยู่ๆฝนตกหนักเลยผมมองไม่เห็นถนนเลยผมเปิดระบบนี้ครับแล้วผมก็ควบคุมความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตรงเนี้ยปุ่มพวงมาลัยตรงเนี้ยมันสามารถเลือกระยะห่างได้ไหมได้ใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็เลือกระยะห่างไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นขีดตรงเนี้ยครับเลือกระยะห่างเนาะผมก็เลือกระยะห่างไว้ทีนี้ผมก็กดโอเคเปิดระบบนี้ขึ้นมาฝนตกหนักมากเลยคุณผู้ชมผมมองไม่เห็นก็ไม่ส่งผลอะไรเพราะว่าระบบมันขับเองควบคุมความเร็วให้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกเองถ้าเราเข้าใกล้คันหน้าคุณผู้ชมออกตัวเองถ้าคันหน้าจอดแล้วเขาออกตัวนะครับแต่การออกตัวเนี่ยคันหน้าต้องจอดไม่เกิน3วินาทีนะครับถ้ามันจอดติดไฟแดงสมมติที่ต่างว่าจอดติดไฟแดงนะครับแล้วมันเกิน3วินาทีเราก็แค่เหยียบคันเร่งไปต่อเองแล้วก็ระบบจะกลับมาควบคุมตัวเองเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีระบบลิมิตความเร็วนะครับเราจะตั้งไว้ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ต่อให้เรากระทืบคันเร่งยังไงนะครับระบบควบคุมความเร็วนี่มันก็จะขับให้เราแค่60คุณผู้ชมขับให้เราแค่ตามความเร็วที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ระบบเลนเซนเทอริงถ้าเกิดว่าตีต่างว่าผมหลับในไอเลนเซนเทอริงเนี่ยมันก็จะขืนพวงมาลัยให้เรากลับมาคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้มีระบบเลนคลิปปิ้งอีกเลนคลิปปิ้งเนี่ยถ้าเราออกนอกเลนแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวทีนี้หนักเลยทั้งพวงมาลัยสั่นทั้งส่งสัญญาณเตือนคุณผู้ชมนี่แหละฮะการเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าเราขับไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้นะยังไม่ถึงตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆมันได้เยอะแยะมากมายถึงเพียงนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่คือความคุ้มค่าที่ฟอร์ดเขาให้มานะครับนอกเหนือจากนี้สมมติเราเกิดอุบัติเหตุตกน้ำตกคูข้างทางคุณผู้ชมล็อกประตูอยู่เนี่ยรถเป็นเซ็นทรัลล็อกใช่ไหมเราขับไปรถมันล็อกตัวเองตกน้ำปุ๊บทำยังไงครับผมเปิดประตูลงจากรถได้เลยฮะไม่ต้องมัวมาหาอะไรทุบครับคุณผู้ชมประตูของรถฟอร์ดตกน้ำปุ๊บเปิดออกได้เลยครับไม่ต้องมามัวหาวิธีออกแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่มันเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆนะครับคุณผู้ชมแผงพวกนี้ผมก็จะไม่ได้ทำการอธิบายอะไรมากนะครับนอกจากเนื่องด้วยว่ามันก็เป็นปรับกระจกไฟฟ้าปกตินะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับความสูงต่ำของลำแสงของไฟได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดประตูที่5ให้ด้วยนะครับตรงปุ่มควบคุมไฟตรงนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสตัวจริงๆสามารถติดต่อสอบถามแมนนัดหมายแมนมาทดลองขับที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมห้องโดยสารมีพาโนรามิกมูนรูฟหรือซันรูฟที่เราเรียกกันนี่แหละครับก็เปิดปิดได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็
จะไม่ได้ทำการสาธิตเปิดปิดให้ดูนะครับกระจกมองหลังเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเชื่อมต่อ USB ให้ที่ตัวกระจกเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานความฉลาดการขับขี่มาครบจัดเต็มมากๆครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0614345995แล้วก็หากว่าใครอยากจะแต่งจัดทรงแบบนี้แบบคันนี้เป็นวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นอาบูดาบีแบบคันนี้นะครับบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เมียไม่ด่าแน่นอนครับเพราะว่าฟีลลิ่งการขับเนี่ยถูกใจผมมากๆหลังจากที่ผมได้ทดลองขับไปเติมน้ำมันเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าเมื่อสักครู่นะครับเป็นอะไรที่ผมว้าวมากคุณผู้ชมเป็นการโหลดที่แบบไม่เสียฟีลลิ่งการขับขี่เลยนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0614345995นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะครับสุดท้ายนี้หากคลิปนี้ข้อมูลที่แมนอธิบายเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการซื้อรถสักคันนึงหากคุณผู้ชมกำลังมองหา PPV อเนกประสงค์7ที่นั่งฝาก Everest Titanium Plus แล้วก็ที่ปรึกษาการขายชื่อเซลแมนพูดจาภาษาเซลคนนี้ไว้ด้วยนะครับโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์โชว์รูมยอดขายอันดับ1ของประเทศสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ